ปกเกล้าเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยเป็นพระมหากษัตริย์ด้วยแล้วก็พระองค์เจ้าบอนเดชนี่ก็เป็นเชื้อพระวงศ์ผู้ใหญ่เป็นรัฐมนตรีกลาโหมก็ทำใจไม่ได้ที่ประชาชนไพร่ธรรมดาสามัญชนมายึดอำนาจของพระมหากษัตริย์เมื่อก่อนเราปกครองโดยระบอบสมบูรณาสิทธิราชแล้วในเอกสารบอกว่ามีการได้รับเงินถึง 200,000 บาทในปีนั้นนะครับเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ถูกบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ไม่มีการล้ำลึกไม่มีการเชิดชูเกียรติยศไม่มีการพูดถึงอนุสาวรีย์ปราบกบฏหรือกลุ่มคนที่เคยปราบกบฏเมื่อ79ปีที่แล้วคณะพวกเราที่ได้ต่อสู้มาก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายประชาธิปไตยที่ได้ต่อสู้และกลุ่ม24มิถุนาตอนนั้นก็คุณทรงชัยคุณลูกตาลและกลุ่มอื่นๆก็ได้เชิญอาจารย์ธิดาหมอเหวงแล้วก็ท่านลูกชายพญาประหลได้มาวางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์ปราบกบฏแห่งนี้ลูกชายพญาประหลเนี่ยถึงกับน้ำตาซึมครับว่าไม่เคยมีใครมาสนใจเลยนี่ดีนะครับว่าพวกเรามาล้ำลึกกันปีที่แล้วจัดเวทีวางพวงมาลาอ่านแถลงการณ์อ่านสดุดีบรรพชนแต่ว่าทางกทม.ก็ดีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ดีเหมือนกับพยายามที่จะทำให้คนลืมพยายามที่จะทำสะพานข้างบนบ้างพยายามที่จะขุดเจาะถนนบ้างแล้วก็ย้ายอนุสาวรีย์ไม่รู้ว่าตรงไหนบ้างย้ายไปย้ายมาจนเหมือนกับว่าพยายามจะให้คนลืมสิ่งปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างที่มันทิ่มตำใจพวกอำมาตย์นี้แล้วก็มันหายจากไปหรือไม่ก็เอาไปอยู่ในวัดอนุสาวรีย์ปราบกบฏข้างบนเนี่ยเป็นพานรัฐธรรมนูญจริงๆแล้วอีกชื่อหนึ่งก็คืออนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญซึ่งสร้างควบคู่กันกับวัดพระศรีมหาธาตุท่านจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยท่านสร้างวัดพระศรีมหาธาตุพี่น้องทราบไหมว่าท่านสร้างเพราะอะไรยังไงวัดพระศรีมหาธาตุเนี่ยครับเป็นวัดแรกในโลกก็ว่าได้หรือในประเทศเราที่มีการจัดให้พระสองนิกายมาอยู่วัดเดียวกันเพื่อให้เป็นประชาธิปไตยนะครับปกติวัดธรรมยุทธ์ก็คืออยู่ธรรมยุทธ์นะมหานิกายก็คือมหานิกายแต่จอมพลป.สร้างวัดพระศรีเนี่ยเอาฝ่ายธรรมยุทธ์กับมหานิกายมาลงโบสถ์กันแต่จริงๆแล้วมันผิดเป็นพุทธบัญญัติที่ว่าไว้ไม่ได้เลยครับต้องลงบทคนนั้นแต่จอมพลป.เนี่ยท่านถือว่าท่านมีอำนาจตอนนั้นจอมพลป.มีอำนาจเลยครับมีอำนาจเด็ดขาดเลยแล้วกันราชการที่7ต้องเรียกว่าไปอยู่ต่างประเทศสร้างวัดขึ้นมาเพื่อให้เป็นประชาธิปไตยคือเอาพระมหานิกายกับธรรมยุทธ์ด้วยกันแต่อยู่ไปอยู่มามันไม่ได้ครับผิดธรรมเนียมวัดผิดธรรมเนียมพระมหานิกายจึงต้องสละวัดวันนี้วัดพระศรีมหาธาตุเนี่ยเป็นวัดธรรมยุทธ์เท่านั้นวันนี้ก็เป็นที่เผาศพของกองทัพอากาศพี่น้องที่เคารพเมื่อเรามายืนพูดอยู่ณสถานที่บรรพชนของเราเมื่อ80ปีย้อนไปเดือนนี้เดือนมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนตุลาย้อนไป3เดือนที่มีการสร้างอนุสาวรีย์เกิดเหตุปราบกบฏที่นี่เมื่อ80ปีย้อน3เดือนครับผมไปจดรายชื่อมาบุคคลต่อไปนี้เป็นผู้ได้พลีชีพเสียสละในการปราบกบฏผมขอยกย่องเชิดชูบรรพชนคนที่หนึ่งท่านนายพันตรีหลวงอำนวยสงครามผมเกษกมลท่านที่สองนายร้อยเอกขุนสุพรนาคเสนีเจือสุพรนาคท่านที่สามนายร้อยเอกขุนประดิษฐ์สกลการไพรจันทร์ประดิษฐ์ท่านที่5นายร้อยโทน่วมนะแดงจัญญาท่านที่7นายร้อยตำรวจตรีทองแก่นอบเชยนะท่านที่8นายดาบละไมแก้วนิมิตนะท่านที่9นายดาบสมบูรณ์บัวชมท่านที่10นะจ่านาย10จ่านาย10อะไรครับเนี่ยจ่านาย10จ่านาย10รอวงพรามนะท่านที่12นะจ่านาย10แชล่มศักดิ์สิริท่านที่13
นายสิบเอกชัวเผือกทุ่งใหญ่ท่านที่สี่นายสิบเอกทองอินนาเผือกผาสุกท่านที่สามนายสิบเอกเช้าสุขสวยท่านที่สิบท่านที่สิบสี่นายสิบเอกบุญช่วยสุมาลมาศท่านที่สิบห้านายสิบเอกพันยังสว่างและก็นายสิบเอกจันสุขเนตรนายสิบเอกดาทูคำมีนายสิบเอกลิมเงินเจริญนี่คือชื่อบรรพชนของเราปรบมือเลยครับพี่น้องครับผมเชื่อว่าดวงวิญญาณของท่านถ้าอยู่บนสวรรค์ชั้นไหนจงรับรู้ท่านได้เอาชีวิตปราบกบฏเจ้ากบฏพระองค์เจ้าบวรเดชที่เป็นอดีตรัฐมนตรีกลาโหมในรัฐบาลของพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวถ้าฝ่ายพระองค์เจ้าบวรเดชชนะคณะราษฎรก็จะถูกตัดหัวอาจจะเจ็ดชั่วโคตรก็ได้และการปกครองก็จะกลายไปเป็นแบบเดิมแบบสมบูรณาสิทธิราชแต่ท่านทั้ง17คนนี้ได้เสียสละชีวิตสิ่งที่น่ายกย่องที่บรรพชนของเราท่านพญาพหลพลพยุหเสนาเป็นนายกรัฐมนตรีจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นแค่พันโทแปลกขิตสังฆะเป็นลูกชาวสวนทุเรียนจังหวัดนนทบุรีได้จัดพิธีเรียกว่าได้จัดพิธีเผาศพก็แล้วกันได้จัดพิธีประชุมเพลิงศพอย่างมีเกียรติยศยิ่งแก่ประชาชนเหล่านี้ที่ท้องสนามหลวงซึ่งปกติจะเป็นที่เผาศพของเชื้อพระวงศ์ชั้นผู้ใหญ่เท่านั้นแต่นี่เป็นการให้เกียรติยศครั้งแรกของการเสียสละของประชาชนของทหารที่ปกป้องรัฐธรรมนูญปกป้องประชาธิปไตยปกป้องการปกครองของประชาชนนี่คือตัวอย่างของบรรพชนเราที่ได้เสียสละวันนี้พวกเรามาที่นี่ใครก็ตามที่คิดตั้งเวทีแห่งนี้ผมอยากให้พี่น้องได้ปรบมือให้คนกลุ่มนี้อีกครั้งหนึ่งครับปรบมือให้พวกเขาจะด้วยเหตุใดก็ตามผมบอกว่าผมพร้อมเต็มใจจะมาพูดให้นี่เป็นการลุกขึ้นมาสู้ของประชาชนในรอบ81ปีแต่ถ้าพูดถึงการปราบกบฏก็เหมือนในรอบ80ปีเพราะหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครอง1ปีกบฏก็เกิดขึ้นนั่นคือกบฏเกิดจากหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองกบฏก็จะมาช้ากว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครองปีนี้การปกครองเป็นประชาธิปไตยที่มีการเปลี่ยนแปลงจะครบรอบ81ปีในวันที่24เดือนนี้ครับแต่ประบทเกิดขึ้นหลังจากนั้น1ปีการที่พวกเราวิทยุชุมชนหรือเครือข่ายภาคีพวกเขามาตั้งเวทีที่นี่อาจจะเกิดจากแรงดลบันดาลใจของบรรพชนที่ได้ปราบกบฏในอดีตให้ลูกหลานเหลนหลนในยุคปัจจุบันมาตั้งเวทีตรงนี้เถอะลูกหลานเอ๋ยถ้าพวกเธออยากเอาชนะอย่างถาวรแม้เราจะไม่ต้องใช้อาวุธใช้ระเบิดใช้ปืนนะคุณตาของสุรยุทธ์จุลานนท์ได้ตายณสนามรบนั่นคือเป็นฝ่ายกบฏครับพี่น้องครับแต่พวกเราเป็นชาวบ้านธรรมดายืนอยู่ฝ่ายตรงข้ามปกป้องการเสียสละของบรรพชนเราผมถือว่าวันนี้เป็นการเริ่มต้นของคนยุคสมัยของพวกเราว่าพวกเราพร้อมแล้วที่จะสืบทอดอุดมการณ์พร้อมแล้วที่จะสืบทอดการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยพร้อมแล้วที่จะรับพินัยกรรมพร้อมแล้วที่จะรับมรดกแห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศจากระบอบสมบูรณาสิทธิราชให้เป็นประชาธิปไตยของประชาชนอย่างแท้จริงนี่คือการประกาศยืนยันต่อดวงวิญญาณของบรรพชนทั้ง17ท่านท่านจะสถิตสถานวิมานแมนสวรรค์ชั้นสูงสุดที่ไหนก็ตามจงเล็งลงมาณสถานที่อย่างนี้
ที่เป็นที่รวมอัฐิของท่านว่าลูกหลานในยุคสมัยปัจจุบันได้มาประกาศสืบทอดการปราบกบฏได้มายืนยันก่อนและพวกเราไม่ต้องการมีชีวิตที่จะมีรายชื่อไปเพิ่มจาก17ท่านเราไม่ต้องการให้คนในประเทศนี้ตายเพิ่มขึ้นเราไม่ต้องการให้คนไทยต้องมาฆ่ากันเราไม่ต้องการพื้นที่สำหรับการสร้างอนุสาวรีย์เพิ่มขึ้นนี่เป็นเรื่องความน่าละอายนี่เป็นเรื่องความป่าเถื่อนที่คนในชาติเดียวกันจะต้องมาฆ่ากันไม่แตกต่างจากสัตว์ที่มีเขี้ยวมีงามีเล็บที่กัดกันทิ่มแทงกันหรือมนุษย์ที่กินคนในอดีตหรือประเทศในตะวันออกกลางที่กำลังสู้กันอยู่ที่ยังฆ่ากันอยู่มีประเทศหนึ่งณเวลานี้ใกล้ๆกับลิเบียใกล้ๆกับตูนิเชียอียิปต์ที่มีการฆ่าประชาชนวันนี้คนตายไปแล้ว 96,000 คนสงครามระหว่างผู้ปกครองที่หน้าเลือดกับประชาชนก็ยังดำเนินอยู่นี่คือสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นในประเทศของเราแม้ว่าจะมีคนบอกว่ากำลังจะทำไทยสปริงก็ตามแต่เราจะแสดงให้เห็นโดยการแสดงเขาเรียกว่าวุฒิภาวะเราจะแสดงอัตตาวิสัยเราแสดงภาวะวิสัยให้เห็นนี่เป็นภาษาของคนที่เขาเรียกว่าเขาเรียนมาเยอะผมก็ยืมเขามาพูดได้แสดงโลกทัศน์ให้เห็นเลยว่าแนวคิดของประชาชนปัจจุบันนี้ได้ก้าวไปไกลเกินกว่าที่พวกเขาจะตามทันแล้ววันนี้ประชาชนได้แสดงให้เห็นพวกเพื่อนเราส่วนหนึ่งไปอยู่ที่หน้าศาลพวกเขาก็ยืนยันเลยไปชี้หน้าศาลว่าพวกท่านเป็นคนขี้โกงพวกท่านทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องทำในสิ่งที่นำไปสู่ความเดือดร้อนวุ่นวายต่อชาติบ้านเมืองนี้พวกเราจึงมายืนยันว่าการกระทำพวกท่านนั้นนำไปสู่ความชิบหายของชาติบ้านเมืองแค่นี้ก็หน้าแตกแค่นี้ข่าวก็กระจายไปทั่วโลกนี่เป็นส่วนดีที่ว่าไม่มีการต่อสู้โดยการใช้มืดใช้มีดใช้ปืนใช้หอกใช้ดาบใช้แก๊สน้ำตาเป็นความแตกต่างระหว่างเสื้อเหลืองเสื้อแดงระหว่างพันธมิตรกับฝ่ายนปก.หรือฝ่ายนปช.หรือคนที่อยู่ฝ่ายกับรัฐบาลพี่น้องที่เคารพผมอยากเรียงลำดับเหตุการณ์ให้ท่านได้ฟังเรามาที่นี่เพื่อยืนยันว่ามีสัญญาณเกิดขึ้นว่าอาจมีการล้มล้างอำนาจของประชาชนอาจจะมีการทำรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญแม้เราว่ารัฐธรรมนูญนี้เป็นรัฐธรรมนูญโจรแม้เราว่ารัฐธรรมนูญนี้มาจากทหารและก็แก๊งของทหารส่วนหนึ่งหรือว่าฉบับหน้าแหลมฟันดำหรือหลายคนบอกว่าเป็นรัฐธรรมนูญอะไรประมาณนี้แต่ว่าเมื่อมีแล้วเมื่อเป็นแล้วประชาชนก็ยังก้ำเกินฝืนทนที่จะอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญนี้เพื่อรอการแก้ไขนี่คือการยอมรับกติกาที่อดทนแล้วก็ทนแม้ว่าพวกเราจะถูกฆ่าตายนี่คือจิตวิญญาณที่สูงส่งและเป็นการยกระดับจิตสำนึกของคนในชาติบ้านเมืองเราของฝ่ายเสื้อแดงพี่น้องปรบมือให้ตัวเองได้เลยครับเราคือฝ่ายที่มีจิตวิญญาณที่สูงส่งเราคือฝ่ายที่กลุ่มชะตากรรมของประเทศนี้นี่คือความปลอดภัยของประเทศนี้ที่คนส่วนใหญ่ที่มีจิตวิญญาณรับผิดชอบต่อชาติบ้านเมืองเป็นคนรับผิดชอบต่อชาติบ้านเมืองนั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วไอ้พวกกะเลวกะลาดผีหาซาตานไอ้พวกจิตเสื่อมเป็นโรคจิตไอ้พวกผีบ้าซาตานอยู่สนามหลวงแล้วก็อยู่จุดโน้นจุดนี้นั่นคือคนที่เจ็บป่วยจึงไม่สามารถจะมาดูแลบ้านเมืองได้แต่คนเสื้อแดงวันนี้เป็นคนตั้งรัฐบาลยิ่งลักษณ์เป็นคนดูแลบ้านเมืองเป็นคนดูแลประเทศนี้ท่านจะเป็นเพียงคนเสื้อแดงที่ขายกาแฟเป็นเพียงคนเสื้อแดงที่เป็นกาดเป็นเพียงคนเสื้อแดงที่ขายของที่ระลึกหรือเป็นคนเสื้อแดงที่ขายอาหารในตลาดสดในตลาดนัดหรือเป็นคนเสื้อแดงเพียงแค่ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างแต่เราได้เป็นคนเสื้อแดงที่อยู่สูงส่งเหมือนกับเทพเทวดาที่อยู่บนสวรรค์แต่สวรรค์อาจจะแตกต่างกันหลายชั้นซึ่งแตกต่างจากสัตว์นรกที่อยู่ในนรก
ไม่ว่านรกชั้นไหนก็คือนรกวันยังค่ำนี่คือสิ่งหนึ่งที่ควรจะภาคภูมิใจแต่วันนี้ผมมาพูดให้กับเพื่อนพ้องน้องพี่ฟังให้พี่น้องได้เห็นผ่านเว็บไซต์ของไทยวอยผ่านสปีดฮอตผ่านวิทยุชุมชนที่ถ่ายทอดสดออกไปทั่วโลกจงฟังคำที่ผมบอกท่านไม่ใช่คำพูดใหม่ไม่ใช่คำพูดที่ผมประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาเองแต่นี่คือสัจจะวิวัฒนาการของชาติบ้านเมืองนี่คือสัจจะวิวัฒนาการของโลกนี่คือเรื่องที่เป็นความจริงที่เกิดขึ้นในโลกนี้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้หรือในจักรวาลนี้พี่น้องไม่ว่าท่านจะอยู่ภาคเหนือท่านจะอยู่ภาคใต้ภาคอีสานภาคตะวันออกท่านจะอยู่ในพื้นที่ที่พรรคเพื่อไทยได้รับการเลือกตั้งเบ็ดเสร็จหลายจังหวัดทางเหนืออีสานหรือว่าท่านจะอยู่ในพื้นที่จังหวัดที่พรรคประชาธิปัตย์ได้รับการเลือกตั้งเบ็ดเสร็จจากภาคใต้หรือภาคอย่างจังหวัดระยองจันทบุรีท่านไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงไม่สามารถจะหนีเหมือนกับพรุ่งนี้เช้าตะวันจะต้องขึ้นเหมือนกับตอนเย็นพระอาทิตย์จะต้องตกดินไม่มีใครจะหลีกทางได้แต่ทำยังไงบ้านเมืองเราจะไม่ต้องมีพื้นที่โล่งๆแล้วก็มีป้ายชื่อนี่คือศพเล็กบ้านดอนนี่คือเสรภูมินี่คือพลดนี่คือใครต่อใครยาวเหยียดให้ลูกหลานมาคารวะวันหลังในฐานะวีรชนเหมือนกับเขมรที่มีทุ่งโล่งเป็นล้านๆคนมีหัวกะโหลกมากมายกายกองตั้งไว้เราไม่ต้องการพื้นที่ฉะนั้นเราไม่ต้องการล้ำลึกอ่านสดุดียาวเหยียดแค่นี้ก็มากเกินพอวีรชนของเราที่อยู่ที่นี่17ท่านเป็นทหารตำรวจที่ได้ปกป้องรัฐบาลพญาพหลปกป้องประชาธิปไตยเพียงปีเดียวที่มีการเปลี่ยนแปลงยังไม่เป็นต้นไม้ใหญ่ที่ปักลงลึกพวกท่านได้เสียสละพวกท่านได้ยิ่งใหญ่พวกท่านได้จุดคบเพลิงแห่งประกายแห่งความหวังมายังลูกหลานณวันนี้ที่จะสืบทอดจิตวิญญาณการต่อสู้นั้นนี่คือสิ่งที่พวกเราถือว่าเป็นเสาหลักเสาเข็มให้ยึดถือเป็นธงที่โบกสะบัดให้ลูกหลานได้เห็นว่าลูกหลานในยุคปัจจุบันนี้อาจจะเป็นเหลนโหลนจะเดินตามรอยท่านที่กล้าหาญเด็ดเดี่ยวเสียสละพวกเรามาที่นี่มารวมตัวกันอยู่ณหน้าอนุสาวรีย์การเสียสละของบรรพชนอยู่ใต้สะพานที่ลดข้ามจากทิศตะวันออกไปตะวันตกจากตะวันตกไปตะวันออกเพื่อระบายการจราจรข้างล่างมีรถยนต์วิ่งจากถนนโยธินเข้าเมืองออกเมืองทำไมต้องมีถนนทำไมต้องมีสะพานทำไมต้องขุดอุโมงค์พี่น้องเชียงรบเรื่องพวกนี้เราแทบไม่ต้องคิดเลยรถมันมากถนนมันน้อยนั่นก็ไม่แตกต่างกันการที่มีคนออกมาเรียกร้องนายชัยวัฒน์เอาพรรคพวกมาอยู่ที่สนามหลวงมีการดูแลกันเบ็ดเสร็จไม่ว่าจะเป็นอาหารข้าวน้ำและก็มีพฤติกรรมแปลกๆวันดีคืนดีก็แต่งชุดทหารคอมมิวนิสต์ที่เคยคิดล้มล้างการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีสถาบันกษัตริย์ที่มีศาสนาและชาติทิ้งไปมายืนถือพระบรมฉายาลักษณ์เดินสวนสนามกันวันดีคืนดีก็พากันไปยื่นจดหมายให้กับกองทัพบกชูป้ายให้ทหารออกมาไล่รัฐบาลไล่สมาชิกสภานั่นก็หมายความว่าเรียกร้องให้ทหารมาปฏิวัติยึดอำนาจล้มล้างรัฐบาลของประชาชนนี่คือพฤติกรรมที่เหมือนกับว่าจะย้อนรอยไปเมื่อปี49พฤติกรรมเหล่านี้เป็นพฤติกรรมที่เพื่อนพ้องน้องพี่เราอาจจะรู้สึกว่าจำเป็นจะต้องตั้งเวทีนี้ขึ้นมาพี่น้องที่เคารพผมจะใช้เวลาอีกสักชั่วโมงครึ่งบอกกับพี่น้องนะครับว่าให้ท่านได้เห็นเลยครับว่าบ้านเมืองเราในอดีตที่ผ่านมาสุโขทัยเป็นราชธานีอยู่181ปีอยุธยาเป็นราชธานีอยู่417ปีพระเจ้าตากนั่งเมืองอยู่15ปีราชวงศ์จักรีย้ายเมืองหลวงมาอยู่ฝั่งนี้ใช้เวลาจนถึงรัชกาลที่7150ปีรวมกันเบ็ดเสร็จประเทศเราป
กครองด้วยระบอบสมบูรณาสิทธิราช763ปีไม่มีการปกครองแบบอื่นมาแทรกเลยเขมรนี่ยังเคยมีคอมมิวนิสต์ยังเคยมีประชาธิปไตยยังเคยไม่มีกษัตริย์แต่วันนี้มีกษัตริย์แต่บ้านเมืองเราปกครองแบบสมบูรณาสิทธิราชมาตลอดบางสมัยกษัตริย์มีความสามารถเข้มแข็งบ้านเมืองขยายออกไปใหญ่โตมีคนมาส่งเครื่องราชบรรณาการบางสมัยกษัตริย์อ่อนแอลบลากันเองบ้านเมืองเป็นเมืองขึ้นพม่าอยู่10กว่าปีเอาพระเจ้ามาทั้งเลสวนกับพระพี่นางเป็นตัวประกันพระเจ้าตากต้องมากู้เมืองอีกครั้งหนึ่งเขาเผาอยุธยาแหลกละเอียดนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่หลังจาก2475มานี้พี่น้องคิวลบท่านเชื่อไหมว่ามีคนคิดเปลี่ยนแปลงการปกครองเริ่มตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5รัชกาลที่5นี่มีคนคิดเปลี่ยนแปลงการปกครองอยู่11คนคน11คนไปอยู่ในทวีปยุโรปไปเห็นการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงยุโรปเปลี่ยนแปลงจากความคิดของคนคนเดียวคือกษัตริย์มาเป็นช่วยกันคิดบ้านเมืองเจริญขึ้นเจริญขึ้นใครไม่ยอมก็อาจจะฆ่าทิ้งเลยเปลี่ยนเป็นสาธารณรัฐเจ้านายผู้ใหญ่พระเจ้าพระองค์เจ้าปิสดางคณะเขียนหนังสือหนา60หน้ามาถวายรัชกาลที่5พ.ศ. 2428บอกว่าประเทศสยามเป็นของประชาชนด้วยควรให้ประชาชนได้ร่วมปกครองบ้านเมืองถึงจะอยู่รอดแต่รัชกาลที่5ไม่เห็นด้วยเรียกคณะทูตกลับมาหมดหัวหน้าคณะต้องบวชไปอยู่ประเทศศรีลังกาจนสวรรคตถึงกลับมาได้จากนั้นอีก26ปีพ.ศ. 2454พ.ศ. 2445รัชกาลที่6เกิดกบฏเจ๊กเหม็งคนประมาณ 30-40 คนนำโดยร้อยเอกเหล็งศรีจันทร์ร้อยตีร้อยโทคิดจะยึดอำนาจแต่รัชกาลที่6รู้ซะก่อนจึงจับติดคุกหมดเห็นไหมครับพอมารัชกาลที่7ท่านปรีดีพนมยงค์พญาประหลกับพรรคพวกท่านรวมตัวกันได้102คนห่างมา21ปี2475เปลี่ยนแปลงการปกครองสำเร็จเมื่อ81ปีที่แล้วพี่น้องที่เคารพหัวใจของพวกเราที่เป็นคนในยุคปัจจุบันคืออะไรครับคือพินัยกรรมของการเปลี่ยนแปลงการปกครองตามรัฐธรรมนูญฉบับที่1มาตราที่1เขียนว่าอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศเป็นของประชาชนนี่คือพินัยกรรมที่พญาประหลท่านปีดีกับคณะของท่านหรือคณะราษฎร2475เขียนไว้มอบให้กับลูกหลานแต่อำนาจสูงสุดของเราวันนี้เหมือนกับถูกญาติผู้ใหญ่ยักยอกไปใช้เอาไปใช้ปล้นเอาไปแย่งเอาไปวันนี้เราจะเห็นเลยครับอำนาจบริหารอำนาจตุลาการอำนาจนิติบัญญัติเป็นของประชาชนแต่ว่ามันเป็นไม่จริงรัฐบาลยิ่งลักษณ์มีอำนาจไม่เกิน 30% สภาผู้แทนราษฎรมีอำนาจไม่เกิน 30% เราไม่ต้องพูดถึงศาลศาลเนี่ยมีอำนาจ 100% พี่น้องที่เคารพผมอยากบอกกับท่านเข้าใจว่าจะมีคนต่อคิวปราศรัยอีกยาวอยากบอกกับท่านว่าสิ่งสำคัญก็คือว่าเราจะต่อสู้ไม่เพียงแต่จะป้องกันการรัฐประหารที่พวกเขากำลังเรียกร้องกันเราจำเป็นจะต้องทำงานระยะยาวเป็นโครงการต่อเนื่องผมเนี่ยครับประกาศเลยขอเป็นทายาทผู้รับพินัยกรรมแห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครองต่อจากบรรพชนเมื่อ80ปีที่แล้วประกาศเป็นคณะราษฎร2555ขอรับพินัยกรรมการเปลี่ยนแปลงการปกครองต่อจากนายปีดีพญาประหลนั่นก็หมายความว่าจะหยุดการต่อสู้ก็ต่อเมื่ออำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนถามว่าเป็นยังไงอำนาจสูงสุดเป็นยังไงอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนก็คือว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์สามารถบริหารงานได้ครบ4ปีไม่มีใครมายื่นไล่ยื่นล้างยื่นล่ายื่นถอดถอนทำงาน 2.2 ล้านล้านไปได้ 3.5 ล้านล้านไปได้จำนำข้าวไปได้4ปีว่ากันใหม่สภาสามารถออกกฎหมายแก้กฎหมายยกเลิกกฎหมายเผด็จการแก้รัฐธรรมนูญได้ไม่มีใครมาร้องมายับยั้งได้และสำคัญ
หัวใจของเรื่องที่เป็นหัวใจที่สุดคือผมจะหยุดต่อสู้ก็ต่อเมื่อศาลเป็นของประชาชนศาลยึดโยงกับประชาชนศาลเชื่อมโยงประชาชนปรบมือเลยครับศาลจะต้องเป็นของประชาชนศาลจะต้องเชื่อมโยงกับประชาชนแต่ว่าผมจะต้องเป็นคนออกแบบหรือเปล่าไม่ใช่เลยครับพวกเราเป็นเจ้าของเงินเราต้องการบ้านหลังหนึ่งคนที่จะออกแบบบ้านคือวิศวกรวันนี้เราจะมีคณะนิติราษฎร์มีอาจารย์นักกฎหมายมากมายจะมาออกแบบให้ว่าศาลจะยึดโยงกับประชาชนยังไงบ้านเมืองจะเป็นประชาธิปไตยก็ต่อเมื่อทหารจะไม่ออกมาพูดเรื่องการเมืองประยุทธ์จันทร์โอชาต้องหุบปากเงียบหมดเลยครับพี่น้องครับองค์กรอิสระที่ไม่มีประโยชน์ทำลายฝ่ายประชาธิปไตยเป็นเรื่องธรรมดานี่เป็นอาวุธที่พวกเขาเอามาทิ่มแทงฝ่ายเราอาจจะต้องอดทนวันหนึ่งพรรคเพื่อไทยอาจถูกยุบพวกเราจะบอกมึงยุบไปเลยให้เขาตั้งพรรคใหม่ขึ้นมามันจะต้องสู้ติดชึ่งกันไปเรื่อยแต่ขออย่างเดียวว่ามึงอย่าปฏิวัติเราจะสู้ไปเรื่อยบ้านเมืองจะต้องเปลี่ยนแปลงวันนี้ประชาธิปไตยเหมือนกับน้ำไหลจากดอยสุเทพลงอ่าวไทยวันนี้น้ำมาถึงจังหวัดสมุทรปราการแล้วพวกอำมาตย์มันเอามือไปกั้นน้ำไว้อย่างนี้ครับถามที่ว่ามันกั้นอยู่ไหมครับเนี่ยมันจะออกอ่าวไทยแล้วอยู่ไหมครับไม่มีทางน้ำกำลังไหลออกอ่าวไทยที่นั่นคือประชาธิปไตยผมอยากบอกพี่น้องข่าวดีจงบอกกันต่อไปว่าเรามาที่นี่มารับข่าวดีข่าวดีคือว่าเราต่อสู้เพื่อรอวันชนะพวกอำมาตย์ต่อสู้เพื่อรอวันล่มสลายพ่ายแพ้ครับพี่น้องครับขอบคุณมากแม่เสียดายอยากพูดอีกเยอะขอบคุณถูกใจไหมครับพี่น้องตบมือดังๆให้กับอาจารย์พารสเฉลิมแสนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจารย์ก็จะมาอีกนะคะและก็จะมาทุกวันทุกวันค่ะได้ยินไหมว่าก่อนลงไปบอกว่ายังไงประยุทธ์จันทร์โอชาหยุดแล้วห้ามนำกำลังทหารออกมาทำรัฐประหารค่ะถ้าเป็นเหมือนสมัยเมื่อก่อน19กันยาก่อนหน้านี้นะคะ2549เนี่ยพ่อแม่พี่น้องเนี่ยยังไม่ได้มานั่งอย่างนี้ใช่ไหมคะอยู่กับบ้านฟังทีฟังวิทยุทีวีหนังสือพิมพ์ข่าวเขาบอกยังไงโอ้เราก็ตามอย่างนั้นแหละคงจะใช่มั้งคงจะจริงมั้งแต่ที่ไหนได้ก็หกทางเพตอนนี้นะคะเรามีเวทีแบบนี้แล้วนะคะมีข้อมูลมาบอกพ่อแม่พี่น้องประชาชนมีข่าวสารที่เป็นความจริงข้อเท็จจริงมาบอกพ่อแม่พี่น้องประชาชนต่อไปนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนตาสว่างทั้งแผ่นดินแล้วค่ะเพราะว่าสื่อบางสื่อก็เชื่อไม่ได้ครับนะคะบางสื่อก็เชื่อได้ใช่และตอนนี้ครับมีอีกท่านหนึ่งดีกว่าค่ะนะครับเป็นตัวแทนถึง 150,000 คนแต่ท่านมานะคะในนามท่านเองในนามประชาชนนะครับค่ะอดีตเป็นข้าราชการตำรวจครับอยู่สภ.สมุทรสงครามเดี๋ยวให้ท่านประชาชนพูดว่าใครให้ทายนะฮะใครครับใครนะครับเอาขอเสียงปรบมือดังให้กับเชิญครับท่านจ่าประสิทธิ์ครับนะคะเดี๋ยวก็จะมากราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะคะแล้วก็มาในนามภาคประชาชนนะคะไม่เกี่ยวกับใครใดๆทั้งสิ้นค่ะเพราะเวทีนี้ภาคีพลังประชาชนค่ะครับก็ขอบคุณสำหรับพิธีกรทั้งสองท่านแล้วก็ท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุคนไทยหัวใจรักประชาธิปไตยตบมือเสียงดังๆเป็นกำลังใจกับทุกฝ่ายนะครับต้องนำเรียนตามความเป็นจริงความจริงแล้วนี่ไม่ได้ตั้งใจมาที่นี่ก็เลยไม่ทราบว่าที่นี่จัดเวทีด้วย
ต่เนื่องจากได้รับการประสานจากสสจังหวัดขอนแก่นว่าพรุ่งนี้มีเวทีที่บ้านไผ่ให้สสประสิทธิ์ไปช่วยด้วยเนื่องจากพี่น้องประชาชนที่นั่นต้องการอยากจะพบผมผมก็ลงเครื่องที่ดอนเมืองเมื่อกี้นะครับนั่งเครื่องมาจากจังหวัดอุบลราชธานีเนื่องจากว่าที่สุรินทร์ไม่มีสนามบินลงพื้นที่ทั้งวันแล้วก็ขับรถไปขึ้นเครื่องที่จังหวัดอุบลแล้วก็มาลงที่ดอนเมืองเสร็จแล้วก็จะวนเข้าบ้านพักก็ตกใจเห็นวิธีเสื้อแดงตรงนี้นะด้วยความที่เป็นคนหัวใจสีแดงนี่พอเจอสีแดงแล้วมันผ่านไม่ได้ก็เลยบอกว่าแท็กซี่แท็กซี่จอด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 แท็กซี่ก็ตกใจนายบอกว่าพี่จะไปที่ลาดพร้าวทำไมพี่ต้องให้ผมจอดผมบอกยังไงผมผ่านไม่ได้เพราะพวกเพื่อนผมอยู่ที่นี่นะครับค่าแท็กซี่80บาทผมเลยให้200เขาก็เลยขอบคุณยายเลยก็ไปใหญ่เลยทีนี้ก็เลยนำเรียนให้ท่านทราบว่ามันสุดยอดจริงๆนะครับคนเสื้อแดงเราอยู่ที่ไหนเราเจอกันเราก็คิดถึงกันรักกันต้องขอประทานอภัยถ้าหากช่วงหลังๆไม่ได้เจอสสจ่าประสิทธิ์ก็ไม่ได้หายหน้าไปไหนนะครับผมกล้าพูดอย่างเต็มปากเต็มคำว่าเป็นสสที่ขยันที่สุดในประเทศไทยอ่ะผมต้องยึดพื้นที่ผมต้องพบกับพี่น้องประชาชนและที่สำคัญที่สุดงานเชิญเยอะเหลือเกินเพราะผมเป็นสสที่เชิญง่ายไปง่ายบอกก็ไปไม่บอกก็ไปขอให้รู้ไปหมดก็เหมือนที่นี่บางทีต้องขอโทษแกนนำและผู้ดำเนินการด้วยบางทีไม่ทราบว่าท่านอาจจะคิดว่าเออเป็นเรื่องของท่านไม่อยากให้แกนนำใหญ่มายุ่งแต่สำหรับผมน่ะก็อย่างที่ผมพูดไงบอกก็มาไม่บอกก็มาขอให้รู้ก็เลยตั้งใจมา 100% ครับและที่ผมภาคภูมิใจยังไม่ได้บอกท่านผมเองติดตามผลงานของพวกท่านทั้งหลายแล้วก็ดูท่านอยู่แล้วก็เชียร์ท่านมาโดยตลอดและให้กำลังใจท่านมาโดยตลอดนะครับตอนที่ท่านไปเย้ยเย้ยที่หน้าศาลรัฐธรรมนูญนะฮะใจผมไม่แดกให้ท่านทำแค่นั้นนะอยากให้ลุกขึ้นไปกระทืบไอ้ข้างบนให้หมดเลยนะฮะคือมันไม่ไหวจริงๆวันนี้หัวข้อบอกว่าต่อต้านกบฏคำว่ากบฏปฏิวัติยึดอำนาจช่วงนี้ผมไม่กังวลเหตุและผลเพราะเรามีคนเสื้อแดงทหารกล้ายากมากครับผมว่าหมดแดงนี่มันช่างไวและกล้าหาญผมว่ายังสู้คนเสื้อแดงไม่ได้ครับอ้าวหมดแดงบางทีเจอคนมันยังบางตัวมันยังวิ่งหลบนะฮะแต่คนเสื้อแดงขนาดเจอรถถังมันยังวิ่งใส่เชื่อไม่เชื่ออ้าวโดยเฉพาะสุดยอดจริงๆคือผู้หญิงคนเสื้อแดงเนี่ยก็เลยไม่กังวลว่าถ้าทหารจะยึดอำนาจปฏิวัติออกมาเที่ยวนี้เจอคนเสื้อแดงแน่ 100%โดยเฉพาะท่านผู้หญิงนี่เชื่อเธอรถถังเขาก็กล้าปีนแล้วก็ไปยกคอพี่ทหารแล้วก็เดินออกไปแล้วเขาก็จับรถถังพลิกคว่ำก็แค่นั้นเองนะฮะมันก็ไปไม่ได้สิ่งที่ผมกลัวที่สุดก็เหมือนที่ท่านกังวล1องค์กรอิสระใช่ไหมครับน่ากลัวกังวลมากเพราะพวกเหี้ยทั้งหลายนี่นะฮะองค์กรอิสระเนี่ยนี่พูดกันตรงๆนิสัยผมอย่างนี้ขอโทษด้วยบางทีเวทีท่านอาจจะไม่อยากให้พูดหยาบแต่ผมไม่อยากพูดกับแม่มันดีๆหรอกกับพวกเหี้ยพวกนี้นะฮะมันทำให้ประเทศไทยชิบหายหมดเลยเละเลยนะฮะความจริงในเอเชียนี่ในอาเซียนตรงนี้นี่ไทยไม่น้อยหน้าใครแต่ปัจจุบันนี้นะฮะแพ้เขมรแพ้ลาวถามว่าแพ้ได้ยังไงก็ไปดูดิเขาไป 4G แล้วนี่ยัง 3G มีปัญหายังทะเลาะกันอยู่เลยปากบอกว่าประชาชนปากบอกว่าประชาธิปไตยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เหมือนที่ท่านทราบผมจำความได้เกิดมาคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องบอกว่าเออโตขึ้นเป็นคนดีท่านทั้งหลายก็ได้รับการอบรมจากครูบาอาจารย์จากคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมครับเติบโตเป็นคนดีตั้งใจแล้วเรียนช่วยเหลือสังคมจะได้พัฒนาบ้านเราเมืองเราประเทศเราแล้วทำไมพอมีคนดีอย่างทักษิณทำไมมึงต้องทำลายเขาด้วยไอ้สัตว์ทักษิณเขาเป็นนักธุรกิจเขาร่ำรวยหมื่นล้านแสนล้านเขาไม่จำเป็นจะต้องมาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือมาเล่นการเมืองหรอกเขาก็รวยอยู่แล้วแต่เขามีความตั้งใจสงสารคนจนสงสารประชาชนเขาเลยเสียสละในอาชีพของเขาถ้าเขาทำต่อเขารวยไม่รู้เท่าไร
แต่ทุกวันเขารวยพอแล้วเสร็จแล้วเขาก็เสียสละทั้งครอบครัวเขาด้วยทั้งตระกูลเขาด้วยมาทำเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยสุดท้ายมึงก็ทำลายเขาไอ้เปรตไม่ได้มีเรื่องอะไรเลยกล่าวหาว่าทักษิณโกงอย่างงนคอร์รัปชันอย่างนี้ไม่จงรักภักดีอย่างงนอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างกล่าวว่าประเทศไทยจะแตกแยกจริงๆไม่ใช่แค่อิจฉาทักษิณเท่านั้นเองเหตุและผลเพราะมีประชาชนรักทักษิณเยอะไอ้ที่พวกมันทำในภาพดวงตาทั้งนั้นสร้างภาพทั้งนั้นดีอย่างโน้นดีอย่างนี้ดีอย่างนั้นโครงการโน้นดีอย่างโน้นดีอย่างนี้กูไม่เห็นมันดีสักอย่างสู้ทักษิณกูไม่ได้เลยไอ้จำนำข้าวก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่ดีดีถ้าไม่ดีบ้านผมมาประท้วงแล้วชาวนาประท้วงแล้วใช่ไม่ใช่นี่ชาวนายังขู่รัฐบาลยังขู่ผมบอกจ่าประสิทธิ์บอกรัฐบาลบอกยิ่งลักษณ์ด้วยเลิกโครงการจำนำข้าวเมื่อไรประท้วงเมื่อนั้นก็ว่าอย่างนั้นตัวก็พูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีมันไม่ใช่ว่าขาดทุนมันจะขาดทุนบ้างจะเป็นไรไปเพราะขาดทุนแล้วประชาชนได้ใช่ไม่ใช่ไอ้โครงการ30บาทรักษาทุกโรคมันได้กำไรเหรอเงินผู้สูงอายุมันได้กำไรเหรอแจกแท็บเล็ตมันได้กำไรเหรอเรียนฟรีมันได้กำไรเหรอรัฐเป็นคนลงทุนเป็นคนให้ขาดทุนจะเป็นไรไปไม่ชิบหายหรอกประชาชนได้ใช่ไม่ใช่เออดีกว่างวดมึงที่แล้วอะแจกคลิปหายผมเป็นข้าราชการไม่ได้จนสักหน่อยพอกินพออยู่ได้ท่านมาให้ 2,000 ไอ้เหี้ยญาติพี่น้องผมจนติดหนี้จนยังไม่ให้เลยใช่ไม่ใช่พี่กุ้งผมพูดเยอะไปหรือเปล่าตบมือให้พี่กุ้งหน่อยวันก่อนนั่งแท็กซี่คือพูดไปกับแท็กซี่เพราะผมเป็นส.ส.ที่จนที่สุดวันนี้เดินมาคนเดียวไม่มีลูกน้องนะครับเพราะขึ้นเครื่องบินมาไม่มีตังค์แจกให้เครื่องบินลูกน้องด้วยก็เลยมาคนเดียวครับนะครับตอนลงเครื่องบินมาก็นั่งแท็กซี่ไปฟังพี่กุ้งจัดรายการวิทยุผมชื่นชมและให้กำลังใจว่าพี่กุ้งนี่เขาเก่งกว่าผมหลายเท่าเลยเก่งกว่าโอ้โหนะครับพูดเขามีหลักเกณฑ์มีข้อมูลมีอ้างอิงมีมาตรามีอะไรหลายๆอย่างเลยตบมือให้พี่กุ้งของผมหน่อยเมื่อกี้ยังพูดเราอยากให้พี่ไปจัดรายการเอเชียอัปเดตจังเลยเขาบอกว่าเขาไม่ให้พี่ไปถ้าเขาไม่ให้พี่ไปพี่ก็หน้าด้านเหมือนผมเนี่ยเดี๋ยวก็ได้ไปเองแหละทำดีทำไปเถอะใช่ไม่ใช่เออบางทีแอบไปดูเขากำลังจัดรายการอยู่กับพรวดเข้าไปจะเป็นไรไปพี่มีข้อมูลดีเยอะนะครับเอาอย่างนี้แล้วกันจะได้ไม่เสียเวลาบางทีอาจจะมีวิทยากรอีกหลายท่านที่อยากจะขึ้นมาปราศัยฮะอีหารังสีมาอย่าไปพูดถึงมันเลยเกิดมาก็ไม่เคยเห็นคนแบบนี้หลายคนบอกว่าผมเป็นแฟนกันผมจริงๆแล้วหน้าตาไม่ดีหรอกถ้าจะให้มีเมียแบบนี้ก็ขอโทษทีฮะอยู่คนเดียวดีกว่าผมคงสู้เขาไม่ไหวหรอกดูท่าทางมันจะซาดิสน่าดูเลยขนาดฉี่ในห้องน้ำผมนั่งอยู่ข้างนอกยังได้กลิ่นเลยนะฮะแล้วไปทำถึงขนาดโน้นมันจะขนาดไหนพี่เอ้ยยังไงก็ให้กำลังใจผู้ดำเนินรายการผู้จัดเวทีแล้วก็พิธีกรต่างๆนะครับโฆษกต่างๆแล้วก็พี่น้องประชาชนต่างๆที่มาเป็นกำลังใจกันว่างๆไม่ไปไหนก็เวทีที่นี่ทราบว่าจะจัดอีกนานใช่ไหมฮะนะครับก็ให้กำลังใจอีกยาวฮะ10วันนะฮะครับช่วยมานั่งฟังหน่อยถ้าเป็นไปได้อย่ามามือเปล่าเด้อช่วยบริจาคคนละ5บาท10บาทนะครับเวทีเด้อสงสารนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเนาะก็ไม่มีอะไรแล้วแหละเพียงแต่อยากจะบอกท่านว่าคิดถึงทักษิณครับอยากให้ทักษิณกลับมาบ้านครับโชคดีที่มียิ่งลักษณ์บริหารประเทศครับถ้ามีอภิสิทธิ์เพื่อนผมชิบหายต่อแล้วครับคนอะไรก็ไม่รู้แหมเว้ยผมเนี่ยฮะเอาอีกหมดเวลาแล้วยังรักอยู่ขอบคุณมากคืออย่างนี้จะเล่าให้ฟังจริงๆผมไม่ใช่คนเก่งไม่ใช่คนดีอะไรเพียงแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันมีความตั้งใจเข้าไปทำหน้าที่ในสภาก็ต้องขอโทษด้วยบางทีอาจจะลีลาไม่สุภาพอาจจะไม่ถูกใจท่านแต่ในยุคนี้สมัยนี้
ผมบอกว่าถ้าไม่ทำเหมือนผมก็คงไม่ใช่เพราะมันไม่มีอะไรดีเลยกับพรรคฝ่ายค้านมันค้านไปทุกเรื่องไม่รู้มันค้านโคตรพ่อโคตรแม่อะไรมันนักหนาก็ไม่รู้มันมีเหรอคนเราที่จะทำผิดไปทุกเรื่องทำไม่ดีไปทุกเรื่องใช่ไม่ใช่มันต้องมีคนทำดีบ้างสิไอ้ห่าเอ้ยมันค้านอย่างเดียวจริงๆแต่ยังโชคดีที่มีจ่าประสิทธิ์กวนตีนมันอยู่ในสภาครับไม่ได้เก่งไม่ได้ฉลาดแต่เวลามันจะอภิปรายทีหนึ่งนี่นะไม่ว่าอภิสิทธิ์ไม่ว่าใครนะเวลาเข้ามาในสภามันต้องมองผมทุกครั้งเดินเข้าห้องมามันเลหาผมอยู่หรือเปล่าวะพูดไปปั๊บก็เลผมเฮ้ยมันจะประท้วงหรือเปล่าวะความจริงนี่ผมจับทุกเม็ดนะเพียงแต่บางครั้งประธานไม่ให้โอกาสแค่นั้นเองนะครับก็ต้องขอโทษด้วยบางทีคำพูดไม่เพราะไม่สุภาพแต่ให้ท่านสบายใจตอนนี้คนสุรินทร์มีความสุขคนสุรินทร์มีความสุขที่ได้ส.ส.หน้าตาดีๆอย่างนี้ทำหน้าที่ในสภาครับคนสุรินทร์บอกว่าเลือกส.ส.มาหลายสิบสมัยแล้วไม่มีใครบ้าเหมือนผมเขาว่างี้ถูกใจคนสุรินทร์เยอะเลยตบมือเป็นกำลังใจคนสุรินทร์ที่ฉลาดเลือกครับได้เป็นส.ส.วันนี้นี่ไม่ใช่ผมเก่งไม่ใช่ผมฉลาดเพียงแต่บอกว่าพี่น้องประชาชนให้โอกาสเท่านั้นเองขอบคุณพันตำรวจโททักษิณชินวัตรขอบคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรสาธุเมื่อกี้ใครบอกว่าให้เป็นรัฐบาลไปครบ4ปีไม่ใช่ฮะไม่ถึงฮะไม่ถึง4ปีครับประมาณ200กว่าปีฮะในอนาคตนี้ฮะลองโปรเจกต์2ล้านล้านผ่านเนี่ยฮะวันก่อนอยู่ในสภาเล่าให้ฟังนิดเดียวก่อนจะจบพรรคประชาธิปัตย์ประชุมด้วยกันกินข้าวห้องเดียวกันแล้วก็เข้าห้องน้ำห้องเดียวกันไอ้ผมนี่เข้าห้องน้ำปรากฏว่าวันนั้นโทษทีปวดขี้ครับเออโทษทีปวดอุจจาระนะฮะแต่ผมเป็นคนบ้านนอกก็เลยบอกปวดขี้ในห้องน้ำมีทั้งห้องส้วมและห้องเยี่ยวอยู่ในที่เดียวกันห้องเยี่ยวก็วางเรียงหลายท่อห้องขี้ก็สามสี่ห้องผมก็เลยไปขี้ข้างในไอ้พรรคประชาธิปัตย์สองคนเข้ามาเยี่ยวมันไม่เห็นผมแต่ผมเห็นมันเพราะมันมีรูเล็กๆผมก็ขี้เงียบๆอยู่ในห้องน้ำเดียวกันมันมาเยี่ยวแล้วมันคุยกันว่านี่ถ้าปล่อยให้รัฐบาลนี้ดำเนินการโครงการจำนำข้าวในอนาคตแล้วก็โครงการ2ล้านล้านบาทผ่านเมื่อไหร่พวกเราชิบหายเมื่อนั้นมันว่างมันพูดจนผมจับใจความได้แล้วได้ยินผมก็เลยรีบล้างตูดรีบออกมาเฮ้ยกูได้ยินหมดแล้วกูว่างี้มันตกใจใหญ่เลยมันบอกปุ้ยตายห่ามันบอกว่าใครได้ยินไม่ได้ยินไอ้จ่าประสิทธิ์ได้ยินเสร็จแล้วกูมันคงไปบอกไปทั่วผมเลยบอกไปทั่วหมดแล้วดังนั้นที่มันต่อต้านทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะจำนำข้าวไม่ใช่เรื่องการขาดทุนมันไม่ถึง 260,000 ล้านหรอกเต็มที่ก็ 70,000 ล้าน 80,000 ล้านเท่านั้นแหละแต่เงินทั้งหมดมันไปตกอยู่กับมือชาวนาใช่ไหมครับมันได้ประโยชน์และที่สำคัญที่สุดมันไม่ให้ทำเพราะถ้าทำแล้วมันชิบหายเหมือนที่มันพูดมันไม่ได้เป็นรัฐบาลมันไม่บริหารเท่านั้นแหละก็ทุกวันนี้ประเทศไทยก็วุ่นไม่หายนะครับทราบข่าวว่าเมื่อมีกี่วันที่ตายไปแล้วคนหนึ่งสมน้ำหน้ามึงนะฮะเออคิดให้ดีเถอะเป็นเรื่องเวรกรรมวิบากกรรมทำกับคนไทยไว้เยอะทำกับคนดีไว้เยอะใช่ไม่ใช่ไปใส่ร้ายเขาเป็นยังไงล่ะมึงไม่ต้องไปคนอื่นทำหรอกคนใกล้ตัวมึงนั่นแหละความจริงความเสียชีวิตความตายต้องเห็นใจแต่ถ้าสำหรับคนชั่วผมไม่เคยเห็นใจอะฮะเพราะคนดีๆยังทักษิณอยู่ประเทศไทยไม่ได้ใช่ไม่ใช่ทำร้ายเขาใส่ร้ายเขาทุกสิ่งทุกอย่างสาธุยังมีอีกหลายตัวตามไปเถอะเร็วๆนี้ฮะทราบข่าวว่าหลายคนแม่งป่วยตั้งนานยังไม่ตายสักทีเมื่อไรจะตายก็ไม่รู้ไม่งั้นประเทศไทยไม่เจริญหรอกเชื่อผมไม่เจริญไอ้คนดีของแผ่นดินก็เหมือนกันมันชิบหายเลยร่างกายมันแข็งปอกเลยอันนั้นออกมาให้สัมภาษณ์มันเดินตัวตรงเป๊ะผมคาดการณ์ว่าไม่เกิน2ปีตายไอ้ห่านี่น่าจะอยู่ยาวว่ะดูแล้วสาธุให้คนขับรถบีบคอแม่งตายเหมือนไอ้นั่นนะฮะท่านโชคดีมีความสุขครับมาให้กำลังใจกันนะครับอยู่คู่กันตลอดไปขอบคุณพี่น้องคนแสดงครับขอบคุณสส.ประสิทธิ์ชัยศรีสะมาในนามประชาชนครับไม่ได้มาขึ้นพูดจาปาใสธรรมดาช่วยค่าเวทีมาอีก1,000 บาทครับค
ค่ะมาในนามประชาชนนะคะไม่เกี่ยวกับใครค่ะนะคะเอาละค่ะแหมนะก็เดี๋ยวมีอาจารย์หลายๆท่านเดินทางมาถึงแล้วตอนนี้อาจารย์หวานมาถึงแล้วค่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวขอขอบคุณผู้สมทบทุนก่อนครับนะคะขาดไม่ได้ฮะใช่แล้วคุณสมบัติค่ะจากปากเกร็ด100บาทผู้ไม่ประสงค์ออกนาม20บาทป้านัท100บาทสิทธิโชค100บาทนะคะคุณตึงไก่ชน 5,200 บาทคุณเจี๊ยบนวมิน200บาทโอ้โหขอบคุณในน้ำจิตน้ำใจนะคะที่ช่วยค่าเวทีค่ะครับช่วยค่าเวทีช่วยค่าเครื่องปั่นไฟค่ะนะฮะช่วยเรื่องค่าน้ำค่าไฟค่ะเอาละค่ะท่านที่เดินทางมานะคะแล้วก็หรือว่าเดินทางมาไม่ได้นะคะก็จะช่วยน้ำเป็นน้ำเป็นข้าวสารนะคะเป็นไข่เป็นอะไรก็ได้เนาะพี่อ้วนเนาะได้ครับยินดีรับทุกอย่างค่ะนะเพราะว่าเราจะได้มาทำให้พ่อแม่พี่น้องของเราเนี่ยทานกันที่นี่ครับนะคะก็เลิกงานก็มาเลยค่ะหิ้วท้องมาทานกันที่นี่นะคะส่วนบางท่านนะครับบอกไม่หิ้วท้องมาอย่างเดียวติดไข่มาฝากเราบ้างติดข้าวสารติดน้ำมันพืชมาฝากพวกเรายินดีครับเรามีทีมมาปรุงกันอยู่ตรงนี้ล่ะไม่ว่าจะเป็นแม่ต้อยดอนเมืองพี่พรพระรามสามหรือเป็นกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าตลาดบางกะปินะครับต้องขอบคุณเขาเหล่านี้ออกทั้งเงินออกทั้งแรงออกทุกอย่างเพื่อให้เราได้สมบูรณ์พูนสุขกันครับขอบคุณครับวันนี้นะคะเราก็รู้สึกดีใจปลื้มใจนะคะที่เป็นวันแรกที่เราเปิดเวทีภาคีพลังประชาชนพิทักษ์รัฐบาลต่อต้านกบฏพ่อแม่พี่น้องของเรามาให้กำลังใจมากมายเหลือเกินนะคะพี่อ้วนครับมาให้กำลังใจกันล้นหลามเลยใช่ค่ะครับนี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่พวกเราต้องการมากที่สุดเลยคือพ่อแม่พี่น้องมาให้กำลังใจกันตรงนี้ต่อสู้กับเราตรงนี้นะคะพรุ่งนี้จะมาอีกไหมคะมะรืนนี้จะมาอีกไหมคะมะเรื่องนี้จะมาอีกไหมคะอ้าวสรุปมาทุกวันก็แล้วกันนะคะช่วงต่อไปนี้ครับจูเมืองสูงเกียรติของแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะพบรัศมีเขาคนนี้ดีกว่าครับกวีอีกท่านหนึ่งค่ะนะครับพบกับอาจารย์ไม้หนึ่งก่อกุนทีครับกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านครับครับวันนี้จริงๆแล้วทีแรกคิดที่จะขึ้นมาพูดคุยกับพี่น้องคนเดียวแต่โดยปกติแล้ววันนี้เป็นวันศุกร์ครับสำหรับวิทยุมหาชนคนไทยหัวใจเดียวกันนะครับถ้าหากพี่น้องที่ฟังรายการในวันศุกร์เวลา2ทุ่มนะครับจะพบว่ามีรายการหนึ่งชื่อว่า Street Talk on Air นะครับก็ครับแล้วก็ผู้จัดรายการมี2ท่านครับได้เกริ่นแล้วนะครับว่าทีแรกจะขึ้นคนเดียวแต่ปรากฏว่าผู้จัดรายการอีกท่านนึงได้มาถึงเวทีนะครับขอเชิญพบกับอาจารย์หวานดร.สุดารังกุพันธ์ครับก็คิดว่าจะมาทั้งในนามของปฏิญญาหน้าศาลนะครับและก็จะมาในนามของ Street Talk on Air ด้วยนะครับเพราะว่าก็ต้องขอทักทายพี่น้องนะครับที่รับฟังอยู่ทางบ้านนะครับ 103.90 เมกะเฮิรตซ์นะครับพี่น้องที่ลิงก์สัญญาณอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดอุดรจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายและขอเสียงปรบมือให้กับภาคใต้ครับอำเภอตะกั่วป่านะครับจังหวัดพังงานะครับจริงๆก็ต้องปรบมือให้กับพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านปรบมือให้กับเครือข่ายวิทยุชุมชนทุกสถานีนะครับนี่คือคลื่นมหาชนคนไทยหัวใจเดียวกันและในวันนี้
ได้ขยายนะครับขยายแนวรบขยายแนวร่วมขึ้นเป็นภาคีพลังประชาชนและยืนหยัดอยู่ตรงนี้ว่าเราจะร่วมกันต้านกบฏร่วมสมัยครับพี่น้องเพราะอะไรครับอาจารย์หวานณที่แห่งนี้มีความสำคัญนะครับพี่พรสเฉลิมแสนและดีเจหลายท่านก็ได้เกริ่นไปแล้วนะครับว่าที่นี่เรียกว่าอนุสาวรีย์ปราบกบฏนะครับตั้งแต่เช้าเราได้มีพิธีสงฆ์อุทิศส่วนกุศลนะครับให้กับวีรชนผู้กล้าอันมี17นายทหารในตำรวจที่อัฐิกระดูกของท่านอยู่ในอนุสาวรีย์นี้เป็นที่ตั้งรวมทั้งวีรชนผู้ก่อการอภิวัตสยามก็คือคณะราษฎร2475นะครับเพราะนั้นในวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ดีมากที่อดีตกับปัจจุบันมาบรรจบพบกันด้วยอุดมการณ์ดั้งเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเพราะว่าประเทศไทยยังไม่ได้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ประเทศไทยยังมีระบบอมาตยาธิปไตยอยู่เราดูได้จากปัญหาจากรัฐธรรมนูญปี2550และองค์กรอิสระต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้วีรชนในอดีตที่ต้านกบฏชนะกบฏมาแล้วจะร่วมแรงร่วมใจกับคนเสื้อแดงที่ต้านกบฏในปัจจุบันนี้ครับพี่น้องนะครับกบฏในวันนี้นะครับที่เราเห็นนะครับอาจารย์หวานครับเมื่อวานนี้เราจัดรายการทันเกมสื่อนะครับเราก็ได้พูดถึงกลุ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่มหน้ากากขาวกลุ่มที่เรียกร้องดินแดนคืนทั้งที่โลกนี้อยู่ร่วมกันก็ต้องมีกฎบัตรกฎหมายนะฮะประชาชาติต่างๆจะคิดว่าแผ่นดินชาติของตัวเองวิเศษกว่าชาติอื่นอยู่เรื่อยไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่ว่ากลุ่มต่างๆนะครับที่พยายามออกมาทำลายความชอบธรรมของรัฐบาลที่มาจากเสียงส่วนใหญ่ของเราต้องรู้ทันพวกเขาแล้วก็ช่วยกันขยายความคิดความเข้าใจนี้ให้กับปวงชนชาวไทยที่ไม่ใช่คนแสดงนะครับและก็ต้องทำให้เห็นว่าตราบใดก็แล้วแต่ที่คนพวกเขาเป็นเสียงส่วนน้อยเราต้องยอมรับรัฐบาลที่มาจากเสียงส่วนใหญ่ของปวงชนชาวไทยครับพี่น้องครับอาจารย์หวานครับค่ะก็คุณไม่หนึ่งพูดถึงหลายประเด็นเราแนะนำเมื่อกี้นี้แนะนำไปแล้วนิดนึงนะคะว่าพวกเราสองคนนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของสถานีวิทยุ FM มหา 103.90 ด้วยนะคะวิทยุมหาชนคนไทยหัวใจเดียวกันปกติแล้วทุกวันศุกร์เวลา 20:00 ถึง 4:00 เราสองคนจะต้องจัดรายการนี้นะคะอยู่ทางสถานีวิทยุนะคะอันไหนใครเป็นแฟนรายการ Street Talk on Air บ้างยกมือขึ้นส่งเสียงหน่อยค่ะ โอ้ยอดเยี่ยมมากนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ตอนนี้สถานีก็จะมีการถ่ายทอดจากเวทีพปช.ภาคีพลังประชาชนนะคะวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาเหมือนจัดรายการจดนะคะสั้นๆกันแล้วกันนะคะถ้าเจาะจัดจริงๆปกตินั้น2ชั่วโมงเลยนะคะก็พี่น้องโทรเข้าไปคุยด้วยแต่ว่านอกจากนี้แล้วเนี่ยคุณไม่หนึ่งเราก็คงจะแวะเวียนมาช่วยงานนะคะที่เวทีนี้นะคะตามโอกาสนะมากที่สุดเท่าที่เราจะพอจัดสรรนะคะบริหารเวลาได้นะคะแล้วก็เมื่อกี้นี้คุณไม่หนึ่งพูดถึงรายการทันเกมสื่ออีกก็หลายคนนะคะเพิ่งเคยดูเพิ่งได้ดูเมื่อวานนี้ค่ะนะคะรู้สึกประทับใจกันมากนะคะอันไหนใครเป็นแฟนรายการทันเกมสื่อส่งเสียงหน่อยค่ะครับอาจารย์หวานครับเมื่อกี้ถ้าเป็นแฟนรายการนี่แยกออกไหมคะแยกรู้จักหม้อหุงข้าวหรือเปล่ารู้จักใช่ไหมนะคะพวกเราแยกออกใช่ไหมครับระหว่างระบอบทักษิณระบบการเมืองการปกครองกับหม้อหุงข้าวนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ก็เจอแฟนรายการก็มาถามว่าเมื่อวานนี้ดูไม่ได้ตลอดรายการก็เลยมาถามว่าเออมันเป็นยังไงนะไอ้เรื่องความต่างระหว่างระบอบทักษิณกับหม้อหุงข้าวเพราะว่าระบอบทักษิณกับหม้อหุงข้าวเนี่ยคนเสื้อแดงผู้รักประชาธิปไตยเนี่ยแยกออกชัดเจนนะฮะว่าระบอบทักษิณน่ะคือระบอบที่นำมาซึ่งชีวิตที่ดีให้กับปวงชนชาวไทยและเป็นระบอบที่อยู่ในระบบรัฐสภานะครับและก็เป็นหนึ่งเดียวกับระบอบประชาธิปไตยนะครับแต่คนที่ออกมาเคลื่อนไหวที่สนามหลวงนะครับไม่ว่าจะสวมหน้ากากขาวหรือว่าใส่หมวกดาวแดงคนเหล่านั้นนะครับเขายังแยกไม่ออกเลยนะครับระหว่างระบอบประชาธิปไตย
กับหม้อหุงข้าวครับพี่น้องนะครับค่ะก็เป็นรายการที่พวกเราสองคนทำนะคะคุณไม่หนึ่งนะคะก็ขอประชาสัมพันธ์ด้วยว่ามีแล้วก็ให้ช่วยกันติดตามนะคะเพราะว่าหวังว่าเป็นรายการที่พอจะมีประโยชน์หลายคนเพิ่งดูเมื่อวานแล้วก็บอกว่าได้รู้อะไรหลายอย่างนะที่นึกไม่ถึงเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับการที่จะรู้เท่าทันสื่อต่างๆนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะที่เรามายืนอยู่ตรงนี้นั้นนะคะเป็นสื่อที่อยู่เคียงข้างประชาชนแน่นอนสื่อวิทยุชุมชนประชาธิปไตยค่ะนะคะก็หลายๆคลื่นได้มาวันนี้รู้สึกดีใจอบอุ่นเมื่อกี้ได้เห็นพี่พรสนะคะพี่พรสมาร่วมเวทีนี้ก็รู้สึกอบอุ่นนะคะว่าเรามีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่จะทยอยมาช่วยกันที่เวทีภาคีพลังประชาชนนะคะเพื่อที่จะร่วมกันเรียกร้องนะคะเปลี่ยนแปลงประเทศให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์เสียทีนะคะทั้งที่จริงแล้วคณะผู้อภิวัตสยาม2475นั้นท่านก็ได้สุ่มเสี่ยงชีวิตนะคะเพื่อที่จะแลกมานะคะเพื่อประชาธิปไตยนะคะแต่ว่าก็มาสะดุดหยุดชะงักนะคะหลายๆช่วงหลายๆตอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เริ่มต้นวงจรอุบาทที่ปี2490ใช่ไหมคุณแม่หนึ่งนะคะทำให้เกิดการรัฐประหารจนเกิดเป็นวงจรอุบาทจนถึงบัดนี้นะคะแล้วเราก็มาอยู่ในยุคสมัยที่กำลังมาทวงคืนประชาธิปไตยที่พวกเรานะคะได้รับรู้รับเห็นนั่นก็คือการรัฐประหาร19กันยา2549นะคะได้ทำให้เกิดองค์กรเหนือรัฐใช่ไหมเหนือกฎหมายแบบที่มันเป็นธรรมนะกลายไปอยู่เป็นกฎหมายแบบที่ไม่เป็นธรรมนะคะไปอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญนะคะที่อาจารย์มานิชท่านเรียกว่ารัฐธรรมนูญจรนะเพราะฉะนั้นถ้าท่านเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญจรก็ไม่ต่างอะไรจากจรใช่ไหมพี่น้องนะก็เราเรียกร้องมานานแล้วนะคะว่าคนที่อยู่ในองค์กรอิสระท่านจะมีที่มาจากคมช.ที่มาจากโจรปล้นอำนาจประชาธิปไตยนะคะปล้นอำนาจไปจากประชาชนอย่างไรก็ตามเนี่ยถึงเวลานะคะที่ท่านน่ะแสดงตนออกมานะคะแล้วก็สารภาพบาปกับประชาชนซะว่าสิ่งที่ทำไปนั้นมันผิดนะคะแล้วก็จะได้มาช่วยกันแก้ไขนับจากนี้เป็นต้นไปนะคะอย่างที่เราได้เห็นค่ะว่าวันนี้อย่างน้อยๆที่สุดนะก็มีความยุติธรรมเล็กๆนะคะแฝงเร้นอยู่นะคะในศาลยุติธรรมนะคะนั่นก็คือศาลฎีกานะคะได้พิพากษาว่ากกต.ทั้ง3ท่านนะคะนั่นคือหนึ่งในนั้นคือคุณวาสนาเพิ่มลาภนั้นไม่ได้มีความผิดแต่อย่างใดค่ะปรบมือให้กำลังใจกกต.ทั้ง3ค่ะอาจารย์หวานครับแต่กรณีนี้เมื่อกี้ได้คุยกับทางผู้รู้ทางกฎหมายนะฮะท่านบอกว่าไม่ใช่ว่าเขาคืนความเป็นธรรมนะครับแต่เขา เราต้องตั้งหลักให้ดีว่าอย่าเพิ่งไว้ใจเขาว่ากระบวนการยุติธรรมเริ่มตั้งตรงนะฮะก็คือตาช่างเนี่ยยังไม่ได้เที่ยงไม่ได้เสถียรจริงๆเพราะว่าที่สุดแล้วที่เขาเลือกที่จะมีคำสั่งศาลอย่างนี้เพราะเขายอมเสียน้อยมากกว่าเสียใหญ่ครับอาจารย์อาจารย์เข้าใจไหมครับก็คือเขายอมเสียน้อยเพื่อที่จะยืนยันว่าอำนาจในการฟ้องร้องเนี่ยอยู่ที่อัยการสูงสุดนะครับเพราะว่ามิฉะนั้นถ้าหากเขายืนความผิดของกกต.ชุดท่านวาสนาเพิ่มลาภมันจะทำให้คนเสื้อแดงเนี่ยฟ้องกกต.ชุดนี้ได้ทุกวันเป็น10เป็น100คนเลยครับพี่น้องอันนี้เป็นจุดที่เป็นความแยบยลแยบคายของฝ่ายอมาตย์นะครับที่แนวร่วมของเขายังเป็นฝ่ายกฎหมายเป็นฝ่ายตุลาการอยู่นะครับเพราะนั้นเราต้องจับตาดูอย่างกระชั้นชิดนะครับเราก็จะมีผู้รู้ใช่ไหมคะคุณไม่หนึ่งที่ทยอยขึ้นมาให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับข้อกฎหมายต่างๆเมื่อกี้นี่ก็คุยกันอีกคดีนึงเหมือนกันคุณไม่หนึ่งนั่นก็คือคดีที่นายพิสิทธิ์ขณะนี้นะคะ DSI ก็กำลังจะส่งฟ้องนายอภิสิทธิ์นะคะกรณีฆ่าพี่น้องประชาชนใช่ไหมคะนะคะในวันที่26มิถุนายนนะคะกรณีการเสียชีวิตของพี่น้องประชาชนนะคะจะส่งถึงอัยการค่ะสำนักงานอัยการค่ะวันที่26มิถุนายนนี้เวลา10โมงเช้าค่ะพี่น้องนะข้อกฎหมายที่ควรรู้เดี๋ยวต้องฝากโจทย์นี้ไว้ให้พี่ต้นแล้วค่ะคุณแม่หนึ่งนะคะว่า
เราคงได้เห็นนะคะว่ากรณีของพี่น้องเรานะคะพี่น้องประชาชนนะคะเวลาที่ถูกดำเนินคดีเนี่ยพอไปถึงตำรวจเป็นไงคะสั่งขังทันทีนะคะมีอำนาจขังนะคะที่สถานีตำรวจนั้นถึง3วันนะคะแล้วก็ต้องมีการสั่งไปขออำนาจศาลในการฝากขังนะคะโหข้อกฎหมายเราแม่นเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ากรณีของแกนนำนปช.ก็ตามนะคะหรือกรณีของพี่น้องคนเสื้อแดงนะคะนักโทษการเมืองทั้งหลายนั้นนะคะปรากฏว่าตำรวจเนี่ยนะไปขออำนาจศาลฝากขังทั้งนั้นเลยคุณไม่หนึ่งนะคะก็ขังกันไปถึง84วันตามอำนาจที่กฎหมายให้ไว้นะคะเราก็อยากจะเห็นแบบนี้เหมือนกันแต่ก็ปรากฏว่าทาง DSI ก็ไม่ได้สั่งขังนายพิสิทธิ์นะแต่ว่าก็จะไปนะคะยื่นให้อัยการนะคะคราวนี้อำนาจอยู่ในอัยการและอัยการจะนะคะฝากขังนะคะจะสั่งขังเลยได้ไหมนะคะก็คือไม่ให้ปล่อยตัวชั่วคราวดีไหมคะพี่น้องนะคะถ้าเป็นคนเสื้อแดงนะคะโดนแน่นอนค่ะแต่ว่าในเมื่อเป็นนายพิสิทธิ์เราก็ยังไม่รู้นะคะเราก็ยังไม่รู้ว่าอัยการจะกล้าหรือเปล่านะคะเพราะว่าจริงๆแล้วนายพิสิทธิ์นั้นนะคะก็เป็นคนที่อยู่ในถือว่ามีอำนาจนะคะอยู่ในอำนาจทางการเมืองจริงๆแล้วจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานยังมีโอกาสนะเพราะเขาเป็นนักการเมืองนะครับแล้วก็ไม่ใช่ตาสีตาสาฮะต้องเราต้องยอมรับว่านายพิสิทธิ์นี่ชื่อก็บอกแล้วนะครับว่ามีสิทธิ์เหนือผู้อื่นนะครับแล้วเราก็ต้องยอมรับว่าการจัดตั้งรัฐบาลของเขานะฮะในช่วงที่มีการขับไล่นายกรัฐมนตรีของเราถึง2ท่านไปก็คือในสมัยของนายกสมชายวงศ์สวัสดิ์นะครับก็ต้องยอมรับความไม่ธรรมดาของเขานะครับต้องยอมรับในความวิเศษของเขาว่าถ้าหากเขาเป็นรัฐบาลที่มาจากประชาชนมาจากเสียงส่วนใหญ่คงไม่จัดตั้งรัฐบาลที่ราบ11ใช่ไหมครับพี่น้องอันนี้มันก็ย้อนมองไปฮะว่าที่เราอยู่ที่เรามาชุมนุมกันเนี้ยอนุสาวรีย์ปราบกบฏเนี่ยปราบอะไรนะฮะที่ผ่านมานะครับคณะราษฎรแล้วก็ผู้อภิวัตสยามนะครับในปี2476สิ่งที่คณะราษฎรและปวงชนชาวไทยร่วมกันปราบก็คืออภิสิทธิ์ชนเหล่านี้นะครับวันนี้เดี๋ยวขอทำหน้าที่แทนอาจารย์สุทธชัยนะฮะซึ่งจะมาในวันพรุ่งนี้นิดนึงนะฮะเดี๋ยวพูดได้พิสิทธิ์ให้จบก่อนคุณไม่หนึ่งนะคะก็คือถ้าเกิดว่าอัยการเนี่ยนะคะโดยอำนาจของอัยการเนี่ยนะคะเขาก็สามารถที่จะไปขอให้ศาลเนี่ยสั่งขังได้หรือว่าปล่อยตัวชั่วคราวได้นะคะอันนี้ทำได้สองอย่างแต่ถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนคนยากคนจนขังไว้ก่อนก็คือขออำนาจศาลสั่งขังประจำเลยนะคะทำให้พี่น้องประชาชนนะคะต้องไปยื่นเงินประกันคุณไม่หนึ่งนะคะยื่นเงินประกันกับศาลเพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวเราก็อยากเห็นอันนี้แหละที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนนะคะก็บอกอัยการไว้เลยนะคะว่าก็ขอให้ท่านเนี่ยสิ่งที่ท่านใช้เป็นมาตรฐานเป็นแนวปฏิบัติมากับพี่น้องประชาชนคนยากคนจนนะคะผู้บริสุทธิ์ทั้งหลายเนี่ยขอให้ใช้มาตรฐานเดียวกันกับนายพิสิทธิ์ด้วยสั่งขังขออำนาจศาลสั่งขังไปเลยนะนะคะให้เหมือนกันนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราหวั่นใจสิ่งที่เราหวั่นใจก็คือเดี๋ยวจะกล้าหรือเปล่านะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าแบ็คดีหรือเปล่าใช่ไหมพี่น้องนะคะแบ็คดีหรือเปล่านะครับแต่ให้อัยการเนี่ยให้กำลังใจอัยการนะคะบอกว่าขอให้ท่านทำในสิ่งที่ถูกนะคะก็คือขอให้ท่านไปขออำนาจศาลสั่งขังไปเลยค่ะให้กำลังใจอัยการค่ะนะคะที่สุดแล้วผมมองอย่างนี้อาจารย์หวานก็คือกำลังใจก็ส่วนหนึ่งแต่ที่สุดแล้วขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนนะครับตราบใดที่พี่น้องประชาชนนะครับยังรู้สึกว่าตัวเองมีส่วนร่วมทางการเมืองแม้ว่าจะเลือกส.ส.ไปแล้วนะฮะแต่ก็ยังมีสิทธิ์ที่จะแสดงออกเรามารวมตัวกันที่นี่นะครับแล้วก็ส่งสัญญาณให้หน่วยงานต่างๆองค์กรต่างๆนะครับโดยเฉพาะกระบวนการยุติธรรมนะครับที่วันนี้ตราช่างอาจจะเอียงอาจจะเป๋นะครับแต่เราประชาชนต้องออกมาร่วมการแสดงเจตนารมณ์จับตาช่างให้มันตรงครับพี่น้องเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนนะครับหรือว่าพนักงานอัยการแล้วก็ที่สุดก็คือคณะตุลาการหรือว่าศาลสถิตยุติธรรม
การทำงานขององค์กรเหล่านี้ต้องอยู่ในสายตาประชาชนเหมือนกับประวัติศาสตร์นะครับที่ทำไมนะครับทำไมที่การกบฏเมื่อปี2476จึงไม่ประสบความสำเร็จพี่น้องทราบไหมครับว่าหัวใจของการกบฏครั้งนั้นทำไมคณะราษฎรจึงรักษาอำนาจไว้ได้พี่น้องทราบไหมครับจะพูดให้ฟังสั้นๆนะครับสาเหตุที่คณะราษฎรรักษาอำนาจไว้ได้ก็เพราะว่าประชาชนอยู่ข้างคณะราษฎรแล้วรายงานการรวมตัวของกบฏที่นครราชสีมาให้กับคณะราษฎรทราบและรับมือทันท่วงทีครับพี่น้องก็เหมือนกับคนเสื้อแดงวันนี้นะครับรัฐบาลทำหน้าที่ของรัฐบาลดำเนินหน้านโยบายที่ก้าวหน้าดูแลทุกสุขของปวงชนชาวไทยการเคลื่อนไหวของกลุ่มที่ออกมาต่อต้านรัฐบาลเวลานี้ก็มีแต่คนเสื้อแดงมีแต่พวกเราที่เฝ้าสังเกตการจับตาทหารจะขยับขยื่นเคลื่อนไหวที่ไหนคนเสื้อแดงรู้ก่อนสื่อสารกันในโซเชียลเน็ตเวิร์กสื่อสารกันทางโทรศัพท์สิ่งเหล่านี้บางครั้งข่าวสารอาจจะผิดพลาดแต่พี่น้องทราบไหมครับว่าบางทีเนี่ยเขาพยายามหาช่องทำทุกทางแต่เพราะว่าคนเสื้อแดงทักทุกครั้งพวกนี้พวกรัฐประหารร่วมสมัยกระดากไปเองครับพี่น้องเพราะว่าหากเราไม่ออกสู่ท้องถนนไม่แน่ว่ารัฐบาลนี้จะถูกรัฐประหารไปแล้วหรือไม่ก็ไม่รู้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นที่ตรงนี้นะครับพี่น้องอยากจะให้พี่น้องมาแล้วเดินไปที่สถานที่บรรจุกระดูกของผู้กล้าของเรา17ท่านนะครับเราจะเห็นว่าผู้กล้าเหล่านี้ได้เอาเลือดเนื้อชีวิตนะครับไม่ต่างกันกับวีรชนนะครับในปี52ในปี53ของคนเสื้อแดงผู้รักประชาธิปไตยนะครับที่เราออกมาเรียกร้องให้ระบอบประชาธิปไตยกลับคืนมาอนุสาวรีย์นี้จริงๆชื่อว่าอนุสาวรีย์ปราบกบฏนะครับแต่คำนี้มันดูรุนแรงระคายเคืองไปสำหรับพวกผู้อภิสิทธิชนนะครับเขาก็พยายามทำให้มันนุ่มลงเป็นอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญถูกต้องนะครับถ้าหากจะเรียกอนุสาวรีย์นี้ว่าอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญเมื่อปี2476นะครับแต่พี่น้องครับปีนี้เรามีรัฐธรรมนูญโจรปี2550เราจำเป็นต้องพิทักษ์รัฐธรรมนูญไหมครับพี่น้องไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ได้อมตะไม่ได้จีรังยั่งยืนนะครับรัฐธรรมนูญขึ้นอยู่กับความต้องการของปวงชนชาวไทยนะครับเพราะนั้นวันนี้หัวใจหลักในเรื่องการเมืองการปกครองหรือขจัดเสี้ยนหนามไม่ว่าจะเรียกว่าองค์กรอิสระหรือว่าองค์กรอันใดก็แล้วแต่ที่เบียดแทรกตัวเองอยู่ในหมวดของศาลตามรัฐธรรมนูญปี2550โจทย์ใหญ่ของเราก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี2550นะครับเพราะนั้นพี่น้องครับเราจะชุมนุมที่นี่เพื่อต่อต้านกบฏแต่ทันทีที่สภาเปิดเราต้องรวมตัวกันยืนยันว่ารัฐธรรมนูญปี2550ต้องแก้ไขตามความต้องการของปวงชนชาวไทยใช่ไหมพี่น้องนะครับเพราะว่าอันนี้จึงจะทำให้สายธารสองส่วนมาบรรจบกันระหว่างประวัติศาสตร์ปัจจุบันแล้วก็จะนำมาซึ่งอนาคตที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์นะครับค่ะแล้วก็สิ่งหนึ่งครับสิ่งหนึ่งที่เชื่อมโยงกับสิ่งที่เรามีปฏิญญาหน้าศาลนะครับทุกวันนี้เราเคลื่อนไหวอยู่ที่หน้าศาลอาญาถนนรัชดามาถึงปีครึ่งแล้วก็เพราะว่าเราได้ปฏิบัติภารกิจของผู้รักประชาธิปไตย3ภารกิจครับภารกิจแรกพี่น้องจำไว้เลยนะครับภารกิจของผู้รักประชาธิปไตยก็คือพิทักษ์ระบอบประชาธิปไตยปกป้องรัฐบาลเสียงส่วนใหญ่ของปวงชนชาวไทยนะครับภารกิจที่2นะครับพี่น้องคำนี้ช่วงนี้ผมพูดย้ำบ่อยนะครับเพราะว่าเป็นคำที่หายไปจากขบวนการต่อสู้ของเรานะฮะหลังจากที่เราชนะการเลือกตั้ง
เมื่อวาระ3กรกฎาคม2554นะครับภารกิจข้อที่2ก็คือสถาปนาระบอบประชาที่สมบูรณ์โค่นล้มระบอบอมาตยาธิปไตยให้หมดสิ้นนะครับพี่น้องนะครับส่วนภารกิจที่3เป็นเรื่องที่เดี๋ยวอาจารย์หวานจะต้องพูดได้อย่างดีเยี่ยมนะครับภารกิจที่3ก็คือสืบทอดพันธกิจที่ค้างคาจากการต่อสู้ของคนเสื้อแดงของกระบวนการผู้รักประชาธิปไตยเมื่อปี2553นะครับก็คือจะต้องเอานักสู้ของเราที่ออกไปต่อต้านการรัฐประหาร19กันยา2549และผู้ที่ตกเป็นนักโทษการเมืองทุกครั้งทุกคราวหลังสุดก็คือปี2553กลับคืนสู่เสรีภาพปลดปล่อยเขาออกจากภาวะของนักโทษการเมืองนะครับอันนี้ก็อาจารย์หวายก็จะพูดได้นี่คือภารกิจที่เราปฏิญาณหน้าศาลได้ขับเคลื่อนมาถึงปีครึ่งนะครับค่ะก็ประชาสัมพันธ์เลยนะคะก็วันอาทิตย์เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะพี่น้องที่จะแบ่งกำลังไปนะคะบางส่วนอยู่ที่เวทีนี้นะคะบางส่วนก็ไม่ไกลนะคะคุณไม้หนึ่งนะคะแวะไปที่เรือนจำหลักสี่แม้ตรงนี้ทำเลดีมากๆนะคะใกล้ทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดเลยนะใกล้สถานที่ของเราด้วยที่เราเคยมาร่วมชุมนุมกันอย่างห้าวหาญที่หน้าร่าม11ใช่ไหมไหนใครมาร่าม11บ้างคราวก่อนนะน่ะนี่แหละนะคะแนวหน้าทั้งนั้นเลยนะคะค่ะแล้วก็ไม่ไกลค่ะพี่น้องเพื่อนของเรานะคะเพื่อนร่วมรบของเราอยู่ที่เรือนจำหลักสี่นะคะถึงแม้เขาจะอยู่หลังลูกกรงนะคะแต่พวกเขาไม่ต่างจากพวกเรานะคะต่างก็เป็นนักสู้นะคะที่มีจิตมุ่งหมายนะคะมุ่งมั่นในการที่จะได้มาซึ่งประชาธิปไตยนะคะพรุ่งนี้นะคะปฏิญญาหน้าศาลเราจัดกิจกรรมทานอาหารกับเพื่อนที่เรือนจำนะคะก็โดยจะไปเจอกันนะคะที่เรือนจำชั่วคราวหลักสี่นี้นะคะตั้งแต่ช่วงเวลาสายๆอะค่ะประมาณ10โมงครึ่ง11โมงนะคะโดยมีคุณพี่แต้มแทมป้านะคะแล้วก็มีคุณการนะคะได้บริจาคเงินไว้นะคะเราก็จะไปทำมีพี่แต้มก็จะนำอาหารอร่อยๆนะคะขาหมูเยอรมันนะคะนี่เชิญชวนนะคะไปก็ไปชิมๆกันนะคะพี่น้องแล้วก็มีส้มตำมีไอศครีมนะคะจากกลุ่มไผ่แดงนะคะไปที่เรือนจำหลักสี่นะคะส่วนวันอาทิตย์ค่ะไปเจอกันที่หน้าศาลอาญารัชดานะคะแบ่งกำลังไปนะคะพี่น้องที่นั่นเราก็จะยังจัดเสวนาบาทวิถีในวันอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงนะคะหัวข้อนะคะก็จะสอดคล้องสอดรับได้ดีนะคะกับที่เวทีแห่งนี้นะคะเรามาฟังนักวิเคราะห์การเมืองที่สำคัญท่านหนึ่งเลยนะคะนั่นก็คือคุณใบตองแห้งนะคะหลายๆท่านเป็นแฟนรายการของคุณใบตองแห้งอยู่ที่ Voice TV ด้วยนะคะวันอาทิตย์นี้คุณใบตองแห้งจะมาที่หน้าศาลอาญารัชดานะคะช่วงประมาณบ่ายสองใช่ไหมคุณแม่หนึ่งนะคะเพื่อมาพูดคุยในหัวข้อปฏิรูปองค์กรอิสระให้เป็นประชาธิปไตยค่ะนะคะเห็นด้วยใช่ไหมคะพี่น้องนะเดี๋ยวเรามาฟังทัศนะของคุณใบตองแห้งนะคะที่เวทีหน้าศาลอาญารัชดาด้วยค่ะครับก็ต้องบอกว่าพบกับสตรีทท็อกออนแอร์อีกวันศุกร์หน้านะฮะแต่วันอื่นๆก็จะมาในบทบาทอื่นนะครับครับก็วันนี้ก็ขอสวัสดีพี่น้องที่ฟังอยู่ที่ทางบ้านนะครับ 103.9 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ขอกราบสวัสดีพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยที่นี่เลยครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับ